คุณรู้หรือไม่ว่าเกมแรกของ Squid Game ที่ชื่อว่า AEIOU ย่อมาจากอะไรมาจากภาษาอะไรมีที่มาอย่างไรวันนี้เราจะพาคุณไปหาคำตอบกันครับนับจากนี้หลายคนอาจคิดว่ามาจากภาษาเกาหลีที่ตรงกับซีรีส์ Squid Game เอามาเล่นหรือเปล่าหรือมาจากสระในภาษาอังกฤษหรือเปล่าผมตอบตรงนี้เลยว่าไม่ใช่ครับคำว่า AEIOU ใช้งานครั้งแรกคือชายที่ชื่อว่าเฟเดริกที่3ที่เกิดวันที่21กันยายน1415ที่ปกครองจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่ปี1452จนถึงแก่ความตายเมื่อ19สิงหาคม1493โดยเขาใช้ตัวย่อนี้ครั้งแรกตอนที่เขายังเป็นดยุคแห่งสติเลียโดยเขียนเป็นลายเซ็นย่อ5ตัวอักษรในปี1473ซึ่งตรงกับชื่อแรกของเกม Squid Game ว่า AEIOU โดยผมขอให้สิริพูดแทนผมจริงๆครับเพราะผมไม่สามารถออกเสียงสำเนียงออสเตรียหรือว่าเยอรมันได้ครับโดยย่อมาจาก Alles Erdreich ist Österreich untertan ในภาษาละตินหรือ Austria est imperare orbi universo ในภาษาเยอรมันโดยทั้ง2มีความหมายว่าโลกทั้งใบอยู่ภายใต้ออสเตรียเนื่องจากราชวงศ์ฮัมบูร์กของออสเตรียนั้นสามารถแพร่อิทธิพลได้กว้างขวางประสบความสำเร็จผ่านทางการดองหญ้าซึ่งในช่วงปลายยุคกลางถึงต้นเรเนซองส์เหล่าชาติในยุโรปทั้งหลายต่างต้องเกรงกลัวในราชวงศ์ฮัมบูร์กที่ปกครองสเปนและออสเตรียเป็นอย่างมากโดยเฉพาะฝรั่งเศสซึ่งอยู่ในวงล้อมดินแดนของฮัมบูร์กทางซ้ายก็มีสเปนทางขวาก็มีออสเตรียเรียกได้ว่าฝรั่งเศสหันหน้าไปทางใดก็เจอราชวงศ์ฮัมบูร์กซึ่งกว่าอำนาจของฮัมบูร์กจะแสดงความอ่อนแอลงก็เป็นช่วงสงคราม30ปีซึ่งทางฮัมบูร์กสายสเปนและฮัมบูร์กสายออสเตรียต่างอ่อนแอจากสงครามภายในและเปิดทางให้ฝรั่งเศสขึ้นมาเป็นมหาอำนาจในยุโรปแทนเหตุผลที่เขาต้องเขียนตัวย่อนี้แทนลายเซ็นชื่อเต็มของเขาเพราะเขายังไม่ได้เป็นผู้ปกครองของอาร์ตดัชชีแห่งออสเตรียในเวลานั้นซึ่งสติเลียถูกแยกออกจากออสเตรียและไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นส่วนหนึ่งของออสเตรียอีกด้วยจนผ่านไปอีกศตวรรษนึงถึงได้เป็นส่วนหนึ่งของออสเตรียเป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปวิดีโอนี้ถ้าพวกคุณชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆหรือถ้าอยากให้เพิ่มเติมหรือแก้ไขก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับวันนี้ Historical Learning ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ